วันที่21ธันวาคม2565เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะให้รู้จักการพิจารณาจากตัวรู้ข้างในตัวรู้ข้างในก็คือจะต้องไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราหรือไม่มีอัตตาในการปฏิบัติเพราะนั้นสมาธิมี2อย่างสมาธิมีอัตตาและสมาธิไม่มีอัตตาหลวงปู่เจริญธีระธรรมโมได้ให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติสมาธิที่ไม่มีอัตตาว่าเป็นยังไงท่านก็มรณภาพไป10กว่าปีแล้วนะเพราะนั้นได้จากคำสอนในพระไตรปิฎกก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทรงอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เพราะนั้นการที่เรามีอานาปานสติเป็นเครื่องอยู่เนี่ยอันนี้คือสมาธิที่ไม่มีอัตตาแต่ถ้าเราฝึกอานาปานสติอันนี้เป็นสมาธิที่มีอัตตาเพราะต้องมีเราในการเพ่งในการกำหนดซึ่งใหม่ๆต้องมีอัตตาหมดแหละเริ่มต้นการฝึกนะแต่พอเริ่มมีความชำนาญเป็นวสีรู้ทางเข้าทางออกก็จะรู้จักอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมเนืองๆซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดความสงบหรือสมาธิที่ไม่มีอัตตานะแต่นี้ต้องมีความชำนาญพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้โยมฝึกได้ง่ายมากขึ้นตรงที่ทำยังไงมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งไม่ใช่ง่ายนะอาจจะทำได้ไปเดียวๆ 2-3 นาทีก็ลืมอ่ะมีรสชาติอาหารความเป็นเด็ดลอยเป็นเครื่องอยู่บ้างมีการท่องเที่ยวสนุกสนานล่าเริงเป็นเครื่องอยู่บ้างนะเพราะนั้นอันนี้มันต้องใช้เวลาเพราะแต่ละคนก็กิเลสความอยากความต้องการมันบังตาเรานะเพราะนั้นเราต้องรู้จักหัดอยู่กับลมหายใจแต่ขณะเดียวกันก็มีการฝึกนะฝึกโดยการไปตามขั้นตอนนะกำหนดรู้ดูหรือมองและเห็นโดยใช้อุบายเทคนิคอุบายต่างๆแต่วันนี้ไม่ต้องมีอุบายอะไรเลยแค่โยมเป็นหนึ่งหรือเชื่อมต่อกับลมหายใจโยมจะเกิดความสงบโดยที่ไม่มีเราไปทำความสงบผลดีก็คือมันจะเกิดตัวรู้และเกิดการพิจารณาจากตัวรู้ข้างในตัวรู้มันพิจารณายังไงมันจะพิจารณาของมันเองด้วยการเห็นกายเห็นใจหรืออีกนายหนึ่งหัดอยู่กับลมหายใจมีเครื่องอยู่คือลมหายใจก็ดีพองยุบก็ดีพุทโธก็ดีแล้วฝึกเห็นกายเห็นใจในเบื้องต้นก็ได้นะแต่บางครั้งโดยเฉพาะครั้งนี้ต้องการเน้นตรงที่เป็นหนึ่งกับลมหายใจด้วยการหัดเชื่อมต่อคือปกติโยมจะต้องเข้าสมาธิด้วยการกำหนดนั่งดูนั่งเรียกว่ามองสังเกตหรืออะไรต่างๆรู้สึกตัวอันนั้นก็ฝึกไปนะเป็นสิ่งที่ดีแต่วันหนึ่งถ้าชำนาญปั๊บก็แค่เป็นหนึ่งกับลมหายใจด้วยการเชื่อมต่อกับลมหายใจหายใจเข้ายาวเราก็เชื่อมต่อกับลมหายใจเข้ายาวโดยที่เราไม่ต้องหลับตาหายใจออกยาวเราก็เชื่อมต่อลมหายใจออกยาวมันก็จะเกิดสมาธิหรือความสงบตรงที่มัน
เหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องอยู่แล้วนะเรียกว่าก็ต้องอาศัยฝึกอะฝึกจนกระทั่งเรียกว่าอยู่เป็นแต่นี้จะสอนวิธีจะอยู่เป็นก็คือเราต้องคอยเชื่อมต่อหรือ just connect to your breathing บ่อยๆนะconnection บางทีมันก็ disconnect แล้วก็ connect ใหม่แล้วลึกได้ก็ connect ใหม่พอ connect ใหม่เรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มมีตัวรู้ที่ตื่นเห็นกายเห็นใจแต่ตัวรู้ที่ตื่นเนี่ยเห็นกายเห็นใจมันตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างเพราะอะไรเพราะขาดการพิจารณาการพิจารณามาจากการที่อยู่กับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันก็พิจารณาจากใจที่อยู่มันไม่ได้พิจารณาจากสมองมันพิจารณาจากใจที่อยู่เพราะว่ามันเห็นเนี่ยพอโยมเชื่อมต่อกับลมหายใจเนี่ยมันจะเห็นกายไว้ขยับเคลื่อนไหวพองยุบหรือทำอะไรต่างๆนั้นนะได้เห็นจิตใจเกิดดับความรู้สึกนึกคิดนั่นเองเมื่อก่อนนี้โยมเข้าสู่สมาธิแล้วก็เข้าสู่พิจารณาสภาวะธรรมแล้วก็น้อมไปสู่อนิจจังโดยจริงๆโยมยังไม่เห็นอนิจจังก่อนแต่โยมน้อมไปสู่อนิจจังหรือน้อมไปเห็นอาการเกิดดับโดยจริงๆเริ่มต้นหรือโดยสภาวะโยมยังไม่เห็นเกิดดับหรอกแต่โยมก็หัดพิจารณาให้เห็นเกิดดับให้เห็นอนิจจังแต่วันนี้จะต่างกันวันนี้มันจะเห็นเกิดดับก่อนแล้วเราก็เห็นว่าเออมันเกิดดับจริงๆนะแล้วเราก็พิจารณาตรงที่มันเห็นเกิดดับและขณะเดียวกันพอเห็นเกิดดับมันก็เห็นว่าอนิจจังมันเห็นอนิจจังแล้วมันก็พิจารณาว่าเห็นอนิจจังเพราะนั้นโดยมากเราฝึกวิปัสสนาเราก็น้อมเอาหรือกำหนดรู้ไปในเรื่องอนิจจังแล้วก็เห็นอนิจจังด้วยการกำหนดรู้โดยที่สภาวะธรรมเรายังไม่เห็นหรอกอนิจจังอะแต่เราพิจารณาไปสักพักเดี๋ยวมันก็เห็นนะอันนั้นก็เป็นการฝึกที่ดีแต่วันนี้สำหรับคนที่เป็นแล้วเกิดดับมันเห็นเองอันนี้จังมันเห็นเองเพราะเราอยู่กับลมหายใจเป็นบ้านหนึ่งเนืองอยู่กับลมหายใจเหมือนบ้านหนึ่งเนืองเกิดดับมันก็เห็นเองนะโยมลองหัดเชื่อมต่อมาที่หายใจเข้ายาเชื่อมต่อมาที่หายใจเข้าไปจนสุดเราก็เชื่อมต่อตอนนี้มันจะเชื่อมต่ออีกหมดเลยหายใจออกยาวมันก็เห็นด้วยตัวรู้และขณะเดียวกันตัวรู้มันก็เห็นเกิดดับความปรุงแต่งอะไรต่างๆเพราะเรามันเห็นเกิดดับนะเราก็พิจารณาตามที่มันเป็นว่ามันก็เกิดดับอย่างเงี้ยเพราะการพิจารณาวันนี้พิจารณามาจากการเห็นจากตัวรู้ข้างในการเห็นจากตัวรู้แล้วพิจารณาด้วยตัวรู้เนี่ยมันไม่ได้ใช้สมองปกติคนเราตัวรู้พิจารณาไม่ค่อยเป็นกันอะลองหัดฝึกพิจารณาด้วยตัวรู้ให้เป็นจนมีความชำนาญแล้วตัวรู้มันจะตื่นเห็นกายเห็นใจชัดเมื่อไรมันตื่นแล้วมันพิจารณาต่อของมันเองได้นะมันก็คือดวงตาเห็นธรรมมันจะพิจารณาต่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่ามันเห็นจริงๆมันไม่ใช่ว่าพิจารณาโดยที่ไม่เห็นมันเห็นแล้วมันก็เลยพิจารณาโดยมากที่โยมฝึกกันเนี่ยฝึกแนวเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบความว่างแล้วโยมก็น้อมเอาพิจารณาโดยที่จริงๆโยมไม่ได้เห็นเองหรือบางทีอาจารย์ก็นําโยมอาจจะไม่เห็นอาจารย์เค้านํามาแล้วพิจารณาอนิจจังมันไม่เที่ยงยังไงฟังอาจารย์พูดแล้วก็พิจารณาตามโดยที่โยมไม่ได้เห็นด้วยตัวเองก่อนเลยเพราะนั้นวันนี้เราจะต้องโอปนายิโก
น้อมเข้ามาใส่ตัวนะก็วิธีน้อมเข้ามาใส่ตัวเข้ามาใส่ตัวเราข้างในนะก็คือให้ตัวเราเนี่ยเข้าเชื่อมต่อกับลมหายใจแล้วเห็นอย่างไรพิจารณาอย่างนั้นแต่ลองหัดเลยเชื่อมต่อลมหายใจบ่อยๆโยมก็จะเห็นเกิดดับของความคิดความคิดเกิดดับเกิดดับโอ้ก่อนหน้านี้เอ๊ะเกิดดับมันเห็นยังไงแล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นยังไงโยมต้องคิดเอาหรือไม่โยมก็ต้องน้อมตามที่อาจารย์ครูนำสมาธิปั๊บโยมก็น้อมจิตพิจารณาตามอันนั้นมันไม่ใช่ของจริงของโยมนะแต่เป็นการฝึกซ้อมไปก็เป็นสิ่งที่ดีแต่วันนี้มันเป็นของจริงเมื่อไรโยมใจโยมเป็นหนึ่งกับลมหายใจในการเชื่อมต่อเป็นหนึ่งกับลมหายใจเนี่ยใจจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นกลางและความเป็นกลางมันจะเห็นรอบเห็นทั่วและเห็นทันทุกขณะแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องสอนหรอกว่าให้พิจารณาอนิจจังเพราะมันเห็นเกิดดับเห็นอนิจจังโดยอัตโนมัติของมันเองส่วนมากที่ฝึกวิปัสสนากันไม่เห็นเกิดดับด้วยตัวมันเองนั่งนึกนั่งน้อมแล้วก็พิจารณาด้วยตรรกะว่ามันเป็นอย่างนี้มันเกิดดับมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่วนมาก 99% น่ะไม่ได้เห็นเกิดดับจริงอ่ะแต่จะเห็นเมื่อพิจารณาน้อมไปโอ้สุดท้ายก็เห็นแต่วันนี้มันเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเห็นด้วยตัวมันเองซึ่งเห็นด้วยตัวมันเองเนี่ยเราต้องอาศัยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมแม้กระทั่งโยมลืมตาเนี่ยนะโยมอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมด้วยการเชื่อมต่อโยมเห็นเองเนี่ยขยับเคลื่อนไหวมันเห็นด้วยการตระหนักรู้ทุกขณะว่าทำอะไรอยู่แต่เมื่อก่อนโยมไม่ได้เห็นด้วยการตระหนักรู้ไม่ได้พิจารณาจากการตระหนักรู้โยมพิจารณาด้วยการกำหนดรู้ไม่ใช่ตระหนักรู้กำหนดรู้ด้วยการดูเฝ้าสังเกตติดตามนะหรือด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันไม่ใช่จากตระหนักรู้มันจากการฝึกให้มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้แต่วันนี้หมายถึงว่าโยมต่อยอดตรงที่เมื่อเรียนรู้แล้วแล้วโยมจริงๆโยมจะหนักรู้อะไรอ่ะวันนี้โยมจะหาคำตอบได้ด้วยตัวเองแค่เป็นหนึ่งกับลมหายใจด้วยการเชื่อมต่อกับเข้าบ่อยๆโยมจะเกิดการตระหนักรู้ของโยมเองนะแล้วโยมก็จะพบคำตอบอ๋อเมื่อก่อนนี้นั่งเพื่อที่จะเห็นอนิจจังเห็นอริยสัจสี่แต่มันไม่ได้เห็นเองมันเห็นเพราะอาจารย์หรือครูนำสมาธิพาเราก็ไปเห็นบางทีครูก็ไม่ได้เห็นเองด้วยครูก็พิจารณาไปตามหลักว่าเมื่อพิจารณาวิปัสสนาไม่ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจ4ครูก็นำไปทำตามนั้นนะเป็นการฝึกที่ดีนะแต่ตอนนี้มันน่าจะให้เกิดการตระหนักรู้ละการตระหนักรู้นี่แทบจะไม่มีใครสอนเลยส่วนมากมีแต่การกำหนดรู้สอนเยอะวันนั้นวันนี้โยมอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมด้วยการหัดเชื่อมต่อไปบ่อยมันจะมีตระหนักรู้ไอ้ตัวตระหนักรู้เนี่ยพอตระหนักรู้มันจะเห็นเกิดดับเห็นอนิจจังมันเห็นเองเลยเห็นแจ่มแจ้งเลยและตรงนี้ตระหนักรู้ตรงนี้จะเป็นดวงตาเห็นธรรมทุกวันนี้ด้วยการกำหนดรู้รอไปถึงกำหนดรู้แล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมทุกขธรรมมันว่างบริสุทธิ์แล้วก็คิดว่าเป็นจิตประพัสสอนมันยังไม่ถึงดวงตาเห็นธรรมเลยมันยังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมเลยแสดงว่าอันนั้นยังเป็นวิปัสสนูกิเลสเป็นอำนาจของสมาธิแล้ววิปัสสนูกิเลสไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะก็คือเป็นกิเลสที่ขวางกั้นการเจริญวิปัสสนานะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงซึ่งอันนี้ถ้าคนที่เก่งเน้นสมาธิมากก็จะมักจะอยู่กับวิปัสสนูกิเลสแทบทั้งนั้นเลยถ้าเมื่อไหร่มาฝึกวิปัสสนาไอ้สิ่งที่เรา
เห็นความว่างสว่างอะไรต่างๆโดยที่เราเสียเวลากับมันเป็นเดือนเป็นปีบางคนก็หลายปีเพราะนั้นก็จึงเรียกว่าวิปัสสนูกิเลสแค่เราศึกษาพระไตรปิฎกว่าโดยวิปัสสนูกิเลส10 อย่างมีอะไรบ้างเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็ยอมรับว่าไอ้ที่เราฝึกมาทั้งหมดเนี่ยเราอยู่กับวิปัสสนูกิเลสที่บอกพิจารณาสภาวะธรรมเนี่ยวิปัสสนูกิเลสหมดแหละเพราะว่ามันไม่ได้เห็นเองมันเห็นด้วยการนั่งจดจ้องจดจ่อให้มันเห็นเหมือนเป็นอนูเป็นเหมือนกับวิญญาณธาตุเกิดดับ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 แล้วเห็นบางทีเห็นวิญญาณธาตุเกิดดับแล้วตามก็ข้างในกระพริบกระพริบกระพริบไปด้วย มันเลยเป็นวิปัสสนูกิเลสนะแต่วันนี้มันเห็นด้วยใจสังขารขันธ์เกิดดับมันเห็นด้วยการตระหนักรู้นะอันนี้เป็นชั้นสูงต้องเรียกว่าหัดสำรวมในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำตามที่พระเจ้าบอกอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมไม่งั้นหาไม่เจอหรอกน้อยคนจะหาเจอนะทั้งพระทั้งโยมนะส่วนมากก็อยู่ในขั้นที่ขั้นฝึกแต่มันยังไม่เป็นมันไม่เป็นก็คืออารมณ์คุณยังครอบงำได้ง่ายนะไอตอนฝึกก็ทำได้ไอตอนไม่ฝึกมันทำไม่ได้บางทีไอตอนฝึกทำได้แต่เวลามีใครพูดผิดหูหน่อยโกรธเคืองมันยังไม่มันยังเป็นมันยังไม่เข้าเนื้อนะมันเป็นแค่มรรคมันยังไม่เป็นผลวันนี้จะให้หัดโยมเข้าสู่ผลด้วยการมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมพระสูตรนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะพระเจ้าทรงย้ำแล้วย้ำอีกนะก่อนตรัสรู้ทรงอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมและเมื่อตรัสรู้แล้วจิตท่านว่างแบบสุญญตาคือว่างจากตัวกูของกูว่างจากตัวตนท่านก็อยู่ด้วยสุญญตาเป็นวิหารธรรมแล้วก็มีต่อท้ายอีกนะสุญญตาเป็นวิหารธรรมของมหาบุรุษแล้วไปดูคำอธิบายในพระไตรปิฎกของอรรถกถานะมหาบุรุษก็คือพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนะปุถุชนหรือแม้กระทั่งโสดาบันยังอยู่ด้วยสุญญตายังไม่ได้แต่ทำสมาธิแล้วเริ่มแล้วเป็นอยู่ด้วยสมาธิเป็นอยู่ด้วยปัจจุบันคือหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แล้วแลเห็นสุญญตาแล้วสุญญตาก็จะเป็นสุญญตาที่เราแลเห็นว่ามันมีใครกำลังนั่งสมาธิใครเห็นเรานั่งสมาธิก็คือใหม่ๆเรียกความว่างไปก่อนใครเห็นเรากำลังสวดมนต์มันแลเห็นแต่พอแลเห็นอย่าไปนั่งจ้องอย่านั่งดูมันนะถ้าไม่งั้นมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นอ่ะกลายเป็นความว่างแบบประเภทชนิดที่เราไปตั้งอยู่กับความว่างโดยที่จริงๆแล้วความว่างสุญญตาต้องหมายถึงความว่างที่เกิดจากการมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันโดยในที่นี้จะเน้นในเรื่องอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วใจมันจะว่างจากอารมณ์ความรู้สึกปรุงแต่งความรู้สึกอยากต้องการความพอใจไม่พอใจว่างไปโดยลำดับจนว่างจากอวิชชาเลยแต่ของโยมนี่พอมีความว่างก็ตั้งจิตอยู่กับความว่างพอตั้งจิตกับความว่างว่ามันก็จะอยู่แค่นั้นสมาธิเวลาในชีวิตประจำวันไม่ได้ตั้งจิตอยู่กับความว่างก็ยังอารมณ์เฟี้ยวฟ้าวหรือเรียกว่ายังไม่เห็นสิ่งที่มีในความว่างที่ยังไม่ว่างในว่างมันยังไม่เห็นเพราะเราไปตั้งจิตกับว่างนะแต่ถ้าความว่างตรงที่เป็นผลจากการที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นปัจจุบันเราจะได้เห็นทั้งว่างและในว่างมีไม่ว่างนะเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนเนี่ย
นะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการที่เราบอกว่าอยู่กับความว่างตั้งจิตความว่างถ้าอธิบายก็ต้องให้ครบอีกว่าความว่างนั้นถ้าจะเรียกสุญญตาต้องเรียกว่าสุญญตาสมาธินะมันยังไม่ถึงสุญญตาวิโมกข์เพราะเรายังคอยตั้งจิตอยู่กับความว่างอยู่วิโมกข์นี่มันต้องเห็นมันต้องวิโมกข์แปลว่าหลุดพ้นแต่หลุดพ้นแต่ยังไม่ได้หลุดพ้นโดยสมบูรณ์จะหลุดพ้นทีละขณะค่อยๆหลุดพ้นนะหลุดพ้นเพราะว่าเราเริ่มเห็นทั้งว่างและไม่ว่างว่างและไม่ว่างนะโดยที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเราเห็นใจมีความพอใจบ้างไม่มีพอใจบ้างหรือว่างบ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วมันก็จะเห็นแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็มันเริ่มหลุดพ้นจากสุญญตาสมาธิที่เราต้องคอยตั้งจิตอยู่กับความว่างอันนี้ก็จะเกิดสุญญตาวิโมกข์ก็คือมันไม่ต้องตั้งอยู่กับความว่างแต่ตั้งอยู่กับปัจจุบันทำอะไรรู้เคลื่อนไหวรู้จับต้องรู้เห็นอะไรรู้ตั้งอยู่กับรู้แล้วผลก็คือรู้เราว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูนะเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจหลักปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุญญตาคือความว่างให้ถูกต้องมันมีสุญญตาสมาธิโดยมากอยู่แค่เนี้ย ที่ว่างๆกันทั้งหลายส่วนมาก 99% อยู่แค่สุญญตาสมาธินะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังละวางความพอใจไม่พอใจในโลกนี้เสียออกจากใจเจ้าของยังบางไม่ได้ซึ่งมันก็คือเป็นเครื่องยืนยันว่าอ้าวสติปัฏฐาน4เราฝึกยังไม่ถึงประโยคสุดท้ายคือละความพอใจอภิชฌาและความไม่พอใจโทมนัสออกจากใจเจ้าของออกให้หมดเลยส่วนมากที่ฝึกกันไม่ได้ละวางความพอใจไม่พอใจนะแต่แค่เจริญสติฝึกสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแต่ยังไม่ไปถึงขั้นละวางความพอใจไม่พอใจเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ายังเป็นสมาธิที่มีอัตตานะสมาธิที่เราจะต้องหน่วงไว้ตั้งไว้อยู่กับฐานกายหรืออยู่กับจิตว่างอันนี้มีอัตตาหมดอ่ะเป็นโลกิยะสมาธิหมดอ่ะนะเพราะความว่างก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วใครรู้ว่าว่างนะส่วนมากพอตั้งอยู่กับความว่างก็นึกว่าความว่างคือผู้รู้และไอ้ที่ทั้งดีไม่ดีก็คือสิ่งที่ถูกรู้แต่หารู้ไม่ว่าความว่างอ่ะคือสิ่งที่ถูกรู้นะเพราะความว่างที่แท้จริงก็คือใจที่ว่างจากตัวเราของเราใจที่เป็นกลางและจะเห็นได้ว่ามีทั้งว่างมีทั้งไม่ว่างฉบไปฉบมาฉบไปฉบมาเพราะนั้นเราก็พิจารณาทั้งว่างและสิ่งที่มีในว่างและสิ่งที่ไม่ว่างแล้วก็ในสิ่งที่ไม่ว่างก็ยังมีว่างแล้วก็พิจารณาไปเพราะมันยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่ส่วนมากติดกันตรงนี้แต่ก็นับว่าเป็นกำลังดีนะกำลังในการที่ว่าทำให้สมาธิเรามีกำลังมีกำลังสมาธิที่เราจะทำให้เรารู้จักถ้าเรารู้จักนะใช้ความว่างตัวนี้เป็นฐานในการพิจารณาพิจารณาละวางความพอใจไม่พอใจส่วนมากเขาไม่ได้เอาเป็นฐานในการพิจารณาความพอใจไม่พอใจเขาขาดท่อนสุดท้ายของสติปัฏฐาน4เขาไม่พิจารณาความพอใจไม่พอใจเขาพิจารณาแต่สภาวะธรรมหมดเลยแล้วยิ่งพิจารณาสภาวะธรรมมันก็ว่าง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 จนแล้วใครรู้ว่าว่างไม่รู้แต่ว่าใครรู้ว่าว่างแล้วไอ้ตรงที่รู้ว่าว่างนะแล้วใครพอใจตรงที่รู้ว่าว่างยิ่งไม่รู้จักเลยเพราะรู้จักแต่ว่างอย่างเดียวนะแต่ก็ถือว่าถ้าเรามีเข็มทิศคือพระไตรปิฎกในจุลสุญญตาสูตรมาสุญญตาสูตรมีกล่าวไว้นะสุญญตาสมาธิสุญญตาวิโมกสุญญตาเจโตวิมุตตินะ
เราก็มีเข็มทิศอย่างนี้เราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้คือสุญญตาสมาธิแล้วในสุญญตาวิโมกสุญญตาเจโตวิมุตติก็ยังมีกล่าวว่าแม้ในสุญญตาก็ต้องพิจารณาว่างในว่างยังมีส่วนเหลือที่ไม่ว่างนะหรือในสมาธิในเจโตสมาธิก็ต้องมีการพิจารณาเพราะนั้นส่วนมากขาดการพิจารณาเมื่อเลยนึกว่าสุญญตาสมาธิคือความว่างที่เป็นจิตประภัสสรก็ทำให้เสียเวลาแต่ว่ามันก็เป็นทำให้จิตใจแบบเบ่งบานมีปีติมีสุขนะก็คือมันยังพอใจอยู่กับปีติสุขในผลที่เกิดจากสมาธินะบางทีจะเรียกปีติสุขบางคนก็เรียกจิตประภัสสรแต่ยังไม่ถึงจิตประภัสสรหรอกเพราะว่ามันยังขาดการพิจารณาด้วยปัญญาเพราะการหลุดพ้นไม่ใช่หลุดพ้นด้วยสมาธิต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาแต่อาศัยสมาธิเป็นบาดฐานนะเพราะนั้นก็ต้องให้ผู้ปฏิบัติถ้ายิ่งสนใจในการปฏิบัตินี่ต้องรู้เส้นทางนะต้องรู้เส้นทางเพราะนั้นวันนี้เพื่อให้เราเกิดการตระหนักรู้ขึ้นมาเนี่ยนะเพราะตอนนี้แต่ละคนยังไม่มีการตระหนักรู้เลยมีแต่กำหนดรู้อ่ะยอมรับไหมไม่มีตระหนักรู้ไม่มีนะถ้าตระหนักรู้มีตอนนี้ก็จะรู้สึกได้ว่าสงบปัสสธิระงับอะไรมากระทบไม่เฟี้ยวฟ้าวนะอันนี้ยังมีอยากมีต้องการเฟี้ยวฟ้าวไปหมดนะเพราะนั้นยังไม่มีตระหนักรู้เลยนะเพราะนั้นเพื่อเรายอมรับนะเราจะได้ไม่ประมาทในทางนี้ว่าอ๋อตอนนี้เรามาขั้นสุญญตาที่เป็นสุญญตาสมาธิและทำไงทำให้เกิดสุญญตาวิโมกก็ต้องให้เกิดการตระหนักรู้แล้วการตระหนักรู้ทำยังไงก็ตรงที่ไม่มีอัตตาสมาธิไม่มีอัตตาสมาธิไม่มีอัตตาทำไงก็แค่เป็นหนึ่งหรืออยู่ด้วยลมหายใจเป็นวิหารธรรมอยู่ได้ไหมได้ไปเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องคอยหายใจยาวอันนี้มันก็เป็นสมาธิที่เราฝึกแบบมีอัตตานั่นแหละนะแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ด้วยตรงที่ไม่ต้องพยายามหายใจยาวแต่อยู่ได้ไหมกับลมหายใจแล้วมันยาวเองอะเพราะนั้นวันนี้เราก็อยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมด้วยการเชื่อมต่อสิให้จิตวิญญาเราเชื่อมต่อกับลมหายใจเลิกสนใจเรื่องข้างนอกนะเรื่องข้างนอกเรื่องทางโลกมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ายังคล้องแวะเรื่องทางโลกเยอะๆแล้วจะบอกว่าเข้าถึงจิตประภัสสรมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นแค่วิปัสสนุกิเลสนะเพราะว่ายิ่งไปอ่านในพระไตรปิฎกโยมจะเหมือนโดนขนาบแล้วขนาบอีกหลวงพ่อใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าใช้คำว่าไม่ใช่ฐานะที่เป็นได้เป็นไปได้ท่านใช้คำว่าไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้เลยถ้าโยมยังคล้องเกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจะบอกเข้าสู่สุญญตาไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้โอ้โหนี่หลวงพ่อแค่ว่าไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้นะ นะพอบอกไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้นี่โอ้โยมสะดุ้งเลยเหมือนพระเจ้าทรงจี้สอนเราว่าลูกนะหัดหมั่นพิจารณาต่อไปนะเพราะในเจโตสมาธิท่านก็ต้องบอกว่าต้องมีการพิจารณาเพราะนั้นคนไหนที่บอกว่าว่างแล้วไม่พิจารณาอันนั้นยังเป็นว่างแบบธรรมดาธรรมดาสุญญตสมาธิซึ่งมีอำนาจฌานนะมีกำลังด้วยนะเพราะนั้นวันนี้จะว่างแบบสุญญตวิโมกเนี่ยนะไม่มีอัตตาต้องเริ่มด้วยไม่มีอัตตาทำไงเป็นหนึ่งเดียวกับหายใจเราสิด้วยการอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เราจะเห็นว่างแล้วก็ไม่ว่างว่างแล้วไม่ว่างชิงร้อยชิงล้านกันอยู่ข้างในไอ้ตอนแรกโอ้ฝึกเข้าสู่สมาธิถึงสุญญตาว่างแต่พอเป็นอยู่ด้วยลมหายใจเป็นวิหารธรรมจะฟ้องเลยว่ากิเลสยังเต็มไปหมดเลยว่างแล้วก็ไม่ว่างชิงร้อยชิงล้านกันอยู่ข้างในมันต้องใช้เวลาขัดเกลานะ
แต่เราก็ฝึกตามที่ผู้ทรงทรงตรัสว่าก่อนตรัสรู้ก็อยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมนะเช่นเนี่ยว่างไม่ว่างชิงร้อยชิงล้านนะอันนี้อาตมาพูดเองนะแล้วตรงเนี้ยเราจะก้าวข้ามชิงร้อยชิงล้านทำไงเราไม่โยมแค่เชื่อมต่ออยู่กับลมหายใจความรู้สึกยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจมันชิงร้อยชิงล้านเราก็แค่แล้วรู้อยู่เห็นอยู่รู้โดยที่ไม่แทรกแซงรู้โดยการยอมรับว่าเรายังเป็นกิเลสชนหนาด้วยกิเลสธรรมดานะเป็นปุถุชนดีกว่าถ้าเป็นปุถุชนไปหลงผิดเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยมันจะเสียเวลามากเลยนะเพราะนั้นเป็นปุถุชนกับเป็นแล้วก็ยอมรับว่าเป็นปุถุชนเนี่ยเราจะได้มีความเพียรมีความเพียรแล้วก็ไม่ประมาทอันนี้ดีที่สุดเลยนะเพราะนั้นเราก็อยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมด้วยการหัดเป็นหนึ่งหรือเชื่อมต่อกับลมหายใจหนึ่งๆเราจะเห็นชิงร้อยชิงล้านข้างในว่างบ้างไม่ว่างบ้างแล้วก็เป็นหนึ่งกับลมหายใจเป็นวิหารธรรมสิ่งนั้นชิงร้อยชิงล้านชิงร้อยชิงล้านมันเหมือนเกิดดับ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 นี่แหละเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับมันก็เห็นไม่เที่ยงนะเมื่อก่อนนี้ต้องพิจารณาด้วยตรรกะนะพิจารณาเกิดดับมันไม่เที่ยงด้วยตรรกะแต่ไม่ได้เห็นตามที่มันเป็นนะในใจพิจารณาเกิดดับหรือพิจารณาอนิจจังแต่ข้างในยังเหนียวเป็นตังเมอยู่เลยยังยึดอยู่เลยนะแต่ก็ดีอ่ะถือว่าดีทำให้เราพิจารณาแล้วก็ค่อยๆสอนใจเราพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าสอนใจเราแต่ถ้าเราเป็นหนึ่งกับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเนืองๆมันหลุดแล้วก็กลับมาเชื่อมต่อลมหายใจทุกครั้งที่โยมกลับมาเชื่อมต่อโยมจะเห็นเกิดดับเห็นเองเห็นชิงร้อยชิงล้านจะเรียกว่าชิงร้อยชิงล้านเนี่ยโอ้มันเกิดดับอยู่ข้างในใจล่ะแล้วเราก็อยู่ตรงที่มีลมหายใจเป็นวิหารธรรมหรือเชื่อมต่อกับลมหายใจชิงร้อยชิงล้านนั่นก็จะค่อยๆเกิดดับให้เราเห็นจุดเราโอ้เนี่ยเหรอเราอยู่กับชิงร้อยชิงล้านว่าเป็นตัวเราของเราโอ้เราอยู่กับลมหายใจดีกว่าตอนนั้นมันก็เกิดดับแล้วมันก็ดับมากขึ้นดับมากขึ้นดับมากขึ้นจนว่างจากตัวเราและของเราแต่ที่ไม่ว่างก็คือหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกรู้ว่าหายใจออกยาและพิจารณาตรงที่เราอยู่ด้วยลมหายใจเป็นวิหารธรรมหรือเชื่อมอยู่กับลมหายใจเชื่อมต่อด้วยนะมันจะเกิดการพิจารณาอยู่ภายในใจภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า introspection ส่วนมากเราจะมักจะพิจารณาด้วยการคิดพิจารณาเขาเรียกว่าตอดนะจะคิดแล้วพิจารณาหรือบางคนก็อาจจะละเอียดขึ้นเป็น reflection นะแต่วันนี้ introspection ด้วยการไม่มีตัวเราไม่มีเราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องน้อมส่วนมากโยมน้อมหมดอ่ะฝึกสมาธิจนกระทั่งฝึกวิปัสสนาก็เคยชินน้อมแล้วมันโดนตลบหลังหมดอ่ะนะกิเลสมันตลบหลังมองไม่เห็นหรอกนะบอกเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะไม่เชื่อโดยซ้ำไปว่านั่นน่ะวิปัสสนูกิเลสยิ่งน้อมเก่งๆยิ่งวิปัสสนูกิเลสทั้งนั้นนะแต่ต้องพิจารณาแต่ใหม่ๆก็ต้องน้อมนะโยมนะถ้าพูดในแง่สมาธิโยมก็น้อมไปแต่พอโยมอยู่ขั้นสมาธิมานานแล้วโยมจะพัฒนาให้เกิดวิปัสสนาญาณเราจะต้องรู้ตามที่มันเป็นด้วยการเป็นหนึ่งกับลมหายใจเป็นวิหารธรรมอะไรเกิดขึ้นรู้อะไรเกิดขึ้นรู้นะซึ่งวันนี้เราจะรู้ว่าลึกๆในใจเราเนี่ยเรายังละยังไม่ละความพอใจหรือละความไม่พอใจเลยเรามีแต่พิจารณาสภาวะธรรมแต่ไปพอใจไม่พอใจยังฝังอยู่ในใจเต็มไปหมดเลยนะเพราะนั้นวันนี้พออยู่ด้วยลมหายใจเป็นวิหารธรรม
เทคนิคง่ายๆเวลาเราคิดถึงลูกรักลูกใจเราเชื่อมต่อกับลูกไหมหรือรักคุณพ่อคุณแม่ใจเราก็เชื่อมต่อใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องใช้อิทธิบาท4ฉันทะความรักรักที่จะรู้อยู่กับลมหายใจเพราะเห็นคุณค่าของลมหายใจนะหายใจของเรามีประโยชน์มีคุณค่าทำให้กายเบาจิตเบาใจเบาพอเรามีฉันทะก็หมายถึงว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยโยมต้องเห็นความต่างว่าเวลาเราไปอยู่กับเพื่อนลมหายใจเราก็จะเริ่มร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วแต่ว่ากิเลสพาไปถ้าไปอยู่กับโทสะลมหายใจก็จะร้อนแผ่วเลยหายใจแรงเลยแต่ทุกครั้งที่เพื่อนเราทำให้เราผิดหวังหรือใครพูดเราเราก็นึกว่าโอ้ตอนแรกรักกันจริงแต่พอสักทีสักมีถึงวันหนึ่งนะเกิดเขาทำอะไรที่เราไม่พอใจโอ้จากไอ้รักกลายเป็นเกลียดเลยเห็นไหมแสดงว่านะเพื่อนที่ดีไม่ใช่ข้างนอกเพื่อนที่ดีคือลมหายใจเพราะนั้นเราก็หัดเชื่อมต่อกับลมหายใจเราบ่อยๆใหม่ๆนี่วิธีฝึกช่วงแรกเหมือนกับต้องอดทนหน่อยนะอดทนอดกั้นนะเพราะว่าใจมันร้อนๆอยากจะไปเชื่อมต่อกับเพื่อนเชื่อมต่อกับลูกหลานครอบครัวสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะไปเที่ยวไปเต็มมาจากเชื่อมต่อแบบนั้นนะใหม่ๆพอนั่นแบบหัดเชื่อมต่อเนี่ยเอ๊ะมันดีนี่พอเชื่อมต่อลมหายใจโอ้ยเราเป็นอิสระจากสุขทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะนั้นโยมหัดเชื่อมต่อกับลมหายใจบ่อยๆนะแล้วเดี๋ยวโยมจะเริ่มโอ้ยมีฉันทะจริงๆเลยฉันทะว่าเวลาผ่านไปบัดนี้ทำอะไรอยู่มัวแต่ไปเชื่อมต่อกับคนภายนอกเพราะต้องเซ็งลี่หาเงินหาทองแต่ตอนนี้มัน608แล้ว กลุ่ม608 พอแล้วข้างนอกอ่ะคนไหน40 50ก็ยังยวนๆนะโอเคหลวงพ่อ608ละกลุ่ม608พอแล้วนะกลุ่มเสียงละโอ้เลยเพิ่งรู้ว่าโอ้มาตอนเป็นกลุ่มเสียงแล้วมาเชื่อมลมหายใจบางทีเวลามันไม่พอโยมไม่รู้ว่าอาจจะหัวใจวายวันนี้พรุ่งนี้เมื่อไหร่นะเพราะนั้นเอาตั้งแต่40ดีกว่ามั้งแม้จะมีครอบครัวนะแต่ปล่อยวางบ้างลูกๆ ก็โตแล้วโอเคนะไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากหรอกนะเขาอยากเรียนอะไรก็ให้เรียนไปนะให้เขาช่วยตัวเองเขาเลือกชีวิตทางเดินเขาเองนะเรา50ลูกก็คงจะเข้ามาอะไรเริ่มเข้ามาอะไรจบแล้วหรือ40กว่าก็เริ่มก็วางๆบ้างเราดูแลได้แต่กายแต่เราดูแลอนาคตจริงๆเขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเชื่อมต่อลมหายใจนะจะทำให้ลูกได้สัมผัสสิ่งที่ดีๆจากภายในใจเราจิตใจเขาจะดีจิตใจเขาจะมีคุ้มจะมีความสงบมีภูมิคุ้มกันและสิ่งนี้จะเป็นบารมีจิตของเราเนี่ยจะส่งผลให้ลูกเนี่ยได้พบอนาคตที่ดีงามเพราะนั้นเราก็เลี้ยงลูกด้วยกันมีสติรู้สึกตัวให้ดีหายใจเข้าเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ด้วยการเชื่อมต่อเลยนะเชื่อมต่อด้วยฉันทะเพราะว่าเพื่อนข้างนอกสุดท้ายก็บางทีก็ disappoint เราทำให้เราผิดหวังแต่เพื่อนข้างในคือลมหายใจทุกครั้งที่เราผิดหวังภายนอกมาอยู่กับลมหายใจแล้วเรามีความปราโมทย์เบิกบานใจพอนั้นโยมก็ดับตาเชื่อมต่อกับลมหายใจโยมจะเกิดรู้ตื่นขึ้นมารู้แล้วก็เกิดการเห็นเกิดดับเลยนะมันไม่ใช่ต้องรอ5นาที10นาทีเมื่อไหร่โยมเป็นหนึ่งกับลมหายใจภายในกายในกายลมหายใจเขาเรียกว่ากายในกายโยมจะเห็นกายนอกเกิดดับเคลื่อนไหวขยับเคลื่อนเห็นเวทนาจิตหรือธรรมก็เกิดดับไปเลยเพราะโยมไปอยู่กับกายในกายเชื่อมต่อให้ดี
พอเราเห็นพอเห็นเกิดดับมันพิจารณามันเองโอ้เพิ่งรู้นะมาเป็นอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะเนี่ยพิจารณาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า introspection ไม่ได้ใช้ตรรกะใช้การตระหนักรู้ถ้าตรรกะเราเรียกว่า reflection หรือ thought อันนี้ introspection ในการตระหนักรู้แล้วรู้ของเราจะญาณจะแจ่มชัดแทนตลอดมากขึ้นแต่ไอ้ตรงเนี้ยเชื่อมต่อลมหายใจแล้วรู้อะไรเห็นอะไรพิจารณาจากรู้อะไรเห็นอะไรพิจารณาจากรู้อะไรเห็นอะไรอันนี้เราไม่เคยคุ้นเคยพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การสอดส่องในธรรมรู้อะไรเห็นอะไรพิจารณาโดยแยบกายทั้งสอดทั้งส่องทั้งสอดทั้งส่องเลยพิจารณาโดยแยบกายแล้วก็หลับตาเป็นหนึ่งกับลมหายใจไม่ต้องตามหลวงพ่อหรอกนะหัดโอปานายิโกมาบ้างน้อมเข้ามาสู่ใจรู้อะไรขณะที่เป็นหนึ่งกับลมหายใจเชื่อมต่อรู้อะไรเห็นอะไรก็รู้กายเห็นกายใจตัวเองแล้วเป็นยังไงไม่ต้องมาถามหลวงพ่อหรอกแล้วก็พิจารณาของเราไปนะไม่ว่าจะพี่ไม่ว่าจะเป็นยังไงกายหรือใจที่มันเกิดขึ้นมันมีการไหวการเคลื่อนไหมใจก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตั้งอยู่ดับไปเกิดดับจากความรู้สึกมีความอยากความต้องการความยึดมั่นถือมั่นก็ดับไปจนกระทั่งเราไปเห็นข้างในอ๋อรากเหง้าก็คือมันมีอะไรบางอย่างที่เรามีความพอใจไม่พอใจเมื่อก่อนนี้โยมไปไม่ถึงหรอกเพราะโยมยังใช้การน้อมนะการน้อมนี่ดีในแง่ของสมาธิโยมหรือการที่เราน้อมรู้สึกตัวทุกพร้อมเดี๋ยวนี้น้อมเก่งอะนะอันนั้นดีในแง่สมาธินะแต่การตระหนักรู้มันคนละอย่างกันการตระหนักรู้แค่เป็นหนึ่งอยู่ด้วยลมหายใจเป็นวิหารธรรมตามในพุทธวจนะเลยซึ่งอันนี้ไม่ได้หัดกันฝึกอานาปานสติแต่ไม่เคยมีหายใจเป็นวิหารธรรมในชีวิตประจำวันแล้วมียังไงโอ้โหกว่าจะสอนโยมได้ดีนะต้องใช้เวลามากกว่า10ปีนะบางที20ปีด้วยเพราะเพิ่งอาจจะเป็นในยุคนี้ก็ได้มั้งยุคนี้มันคอนเน็กกันคอนเน็กชันเยอะเดี๋ยวคอนเน็กนู่นคอนเน็กนี่เอ๊ะในใจก็ลองคอนเน็กดิอ้าวมันรู้เห็นตามความเป็นจริงเลยคอนเน็กกับลมหายใจอ๋อแค่เชื่อมต่อลมหายใจเป็นอย่างนี้เองญาณมันจะแจ่มแจ้งเลยแล้วมันก็เห็นเกิดดับซึ่งเมื่อก่อนต้องพิจารณาด้วยตรรกะให้มันเห็นเกิดดับแต่ทีนี้มันเห็นเกิดดับมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกวันนี้โยมนั่งสมาธิน้อมมาแล้วก็พิจารณาเกิดดับพิจารณาอนิจจังพิจารณาอริยสัจ4โยมน้อมไปตามตรรกะน้อมไปตามบทเรียนในพระไตรปิฎกก็ยังดีนะถือว่าบทเรียนในพระไตรปิฎกอะแต่มันไม่ใช่ของโยมมันยังไม่ใช่โอปนายิโกมันยังไม่ได้ประสบการณ์ของโยมเองโยมทําตามในปริยัติในพระไตรปิฎกแต่ถือว่าดีละนะเพราะว่าไอ้จุดที่หลวงพ่อสอนนี่มันเป็นการตระหนักรู้ซึ่งมาถึงตอนนี้นี่ยังไม่เห็นมีการสอนการตระหนักรู้แบบตรงๆเลยยังไม่มีนะยังไม่มีแล้วตระหนักรู้มันเป็นเรื่องที่สอนยากนะแล้วจะตระหนักรู้ทำยังไงก็ยังไม่มีใครสอนเป็นเรื่องเป็นราวนะถือมากกำหนดรู้หมดอะอันนี้มันโอปนายิโกน้อมมาสู่ใจเอหิปัสสิโกมันรู้ด้วยตัวเองอ๋อแล้วพอรู้แล้วโอ้โหมันอธิบายไม่ถูกอะนะมันเหมือนมันอธิบายไม่ถูกจริง
ต้องเรียกว่าใช้เวลาเป็นปีไม่ใช่ปีสองปีสิบปีโอ้โหมันอย่างนี้เองมันได้แต่อ้อแล้วจะสอนยังไงดีก็อย่าเพิ่งสอนเลยยังอ้ออยู่ ยังอ้ออ้ออ้อยแออยู่ก็ยังไม่สอนอ่ะก็สอนเอาง่ายๆตามบทเรียนทั่วไปมีสติให้ดีรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็ตรงนั้นคือน้อมหมดอ่ะนะแต่มันก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะทำให้โยมมีสติมีสัมยาที่ดีแต่ตระหนักรู้เนี่ยวันนี้โยมลองหัดดิอุตส่าห์บอกคีย์เวิร์ดนะเชื่อมต่อกับลมหายใจมันจะตระหนักรู้มันเห็นด้วยการตระหนักรู้เห็นทั้งอาการร่างกายเคลื่อนไหวพองยุบมันเห็นด้วยการตระหนักรู้มันเลยนะและไอ้ตรงที่เห็นการตระหนักรู้มันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะไม่ต้องน้อมไม่ต้องพิจารณาไม่ใช่นั่งพิจารณาแล้วก็ตามไม่เพราะว่าพยายามพิจารณาสภาวธรรมให้มันแบบเห็นอย่างนั้นมันไม่ได้ออกมาจากการตระหนักรู้มันมาจาก reflection มันมาจากการจดจ้องจดจ่อมันก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันยังไม่ให้ตระหนักรู้แต่ยังไงได้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนอ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนสอนจริงๆตระหนักรู้เนี่ยเชื่อมต่อลมหายใจเวลามีการตระหนักรู้มันเกิดเองนะแล้วมันไม่ต้องรอ5 นาที10 นาทีมันเกิดเลยมันจะเห็นด้วยการตระหนักรู้มันไม่ใช่เมื่อก่อนโยมเห็นด้วยความรู้สึกตัวอันนั้นก็ถือว่าขั้นที่ขั้นสูงแล้วนะด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยแต่นี่มันสูงกว่า มันสูงกว่าธรรมะจึงมันลาดลุ่มลึกซึ้งโดยลำดับเลยนะวันนี้เราก็ลองหลับตาแล้วก็เชื่อมต่อกับลมหายใจเชื่อมต่อกับลมหายใจเข้ามันตระหนักรู้อะไรเห็นอะไรใช่ไหมเชื่อมต่อกับลมหายใจออกธรรมะที่แท้จริงมันเกิดจากการตระหนักรู้อยู่และตรงนี้ก็คือจะไปสู่ดวงตาเห็นธรรมมันเหมือนเห็นด้วยการตระหนักรู้ไว้บ่อยมันไม่ใช่จิตประภัสสรก่อนแต่มันมีดวงตาเห็นธรรมก่อนแล้วประภัสสรมันเป็นผลถ้าใครประภัสสรก่อนนี่เป็นวิปัสสนูกิเลสหมดอะแต่ก็ถือว่าดีเพราะว่าวิปัสสนูกิเลสหมายถึงกิเลสที่เป็นข้าศึกแก่วิปัสสนาแต่ในแง่สมาธิถือว่าดีใช้ได้ทีเดียวนะมีพลังจิตมีอำนาจฌานมีอะไรต่างๆนะแต่ว่ายังเป็นโลกิยะเสื่อมง่ายยังแพ้ใจตัวเองแพ้อารมณ์ตัวเองวันนี้เราก็ลืมตาทบทวนให้ดีการตระหนักรู้ของเราเป็นไงเวลาเราเชื่อมต่ออารมณ์หายใจเป็นวิหารธรรมเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นกายเป็นการทำงานของกายเคลื่อนไหวแยกขันธ์ต่างๆแล้วก็เกิดดับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์จริงไหมมันเห็นไปตั้งแต่เราตระหนักรู้เพราะเชื่อมต่อกับลมหายใจแล้วมันก็เกิดวิปัสสนาญาณเห็นไม่เที่ยงเห็นเองเห็นจะเมื่อก่อนนี้ต้องน้อมต้องพิจารณาบางทีก็ยังเห็นไม่ชัดแต่วันนี้มันเห็นชัดแล้วมันถึงอ๋อมันอย่างนี้เองมันมาจากการตระหนักรู้อ่ะญาณในนี้มาจากการตระหนักรู้วันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านนะได้มันเชื่อมต่อกับลมหายใจเนืองๆและท่านก็จะโอปนัญญิโกเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองตระหนักรู้หลวงพ่อไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านนะเป็นพวงคือเป็นเพียงผู้ชี้ทางไม่ต้องยึดกับหลวงพ่อเพราะว่าต้องค้นหาด้วยตัวเองนะค้นหาด้วยตัวเองตรงที่หลวงพ่อบอกแค่ชี้ทางพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมหลวงพ่อบอกก็อยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมด้วยการเชื่อมต่อหลวงพ่อก็ชี้ทางนิดนึงนะแล้วอาจารย์ของท่านก็คือข้างในความตระหนักรู้
็นอาจารย์ที่วิเศษเลยที่แจ่มแจ้งที่ไม่มีแอบแฝงอะไรบริสุทธิ์ปัจจตังเวทิตัพโพวินโยรู้ได้เฉพาะตนดังนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพาน